ก็บความเนกาทีฟไว้ในตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็แบบพยายามปล่อยพลังโพสิทีฟให้คนอื่นบ้างนะครับ What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมพอดีว่าไปเห็นโพสต์หนึ่งนะครับใน Twitter นะครับบ่นเกี่ยวกับการแต่งตัวในเมืองไทยนะครับไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่นดำการใส่ชุดสีดำล้วนหรือว่าการใส่ชุดแจ็คเก็ตสูทเบรเซอร์นะครับก็คือแบบเขารู้สึกว่าหนักใจมากที่แบบคนไทยไม่เข้าใจในการแต่งตัวต่างๆนะครับแล้วก็ไปทักเขาเสียหายๆอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในมุมมองนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของเคอร์วูแล้วกันเนาะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดไลค์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาฟังผมลองมาฟังมุมมองของผมนะครับ let's go ประเทศไทยแต่งตัวไม่สนุกเลยถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะโอเคอาจจะไม่สนุกเท่ากับประเทศที่มีภูมิอากาศนะครับครบแบบหลายฤดูนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งปีเราอากาศร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับประเทศต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไต้หวันเองนะครับที่ในตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีทั้งอากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีวินเทอร์อากาศหนาวที่แบบเป็นชัดเจนนะครับประเทศไทยคือร้อนก็ร้อนมากนะครับพออากาศหนาวพอบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วมันก็ยังร้อนอยู่นะครับคือเราประเทศเรามันเลือกใส่ได้แค่เสื้อยืดนะครับแล้วก็อาจจะทับเป็นเสื้อหนาวถ้าเกิดแบบว่าเดินห้างหรือว่าไปดูหนังอะไรเงี้ยคือแบบตัวเลือกมันน้อยนะครับถ้าเมื่อเทียบกับประเทศที่มันเป็นฤดูมันชัดทั้งปีนะครับก็คือซัมเมอร์เขาก็ใส่เสื้อตัวเดียวได้กางเกงยีนขาสั้นอะไรเงี้ยพอหน้าหนาวปุ๊บก็ใส่เสื้อหนาวได้พอมันหนาวจัดใส่ 3-4 ชั้นคือมั่งเล่นเลเยอร์ได้อันนั้นคือความสนุกของประเทศที่แบบทั้งในโซนยุโรปทั้งในโซนอเมริกาเองนะครับจะเห็นว่าการแต่งตัวของเขาเนี่ยแฟชั่นเขาจะชัดเจนมากในแต่ละฤดูนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับอากาศของแต่ละประเทศนะครับประเทศไทยแต่งตัวไม่ได้หลากหลายมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับเสื้อยืดเนาะตัวเดียวแล้วก็เล่นกับสีสันนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่อื่นๆนะครับกระเป๋ากำไลแว่นข้อมืออะไรเงี้ยมันได้แค่นี้เองครับกลับมาถึงโพสต์ที่ผมไปเจอมาก็คือประเทศไทยแต่งตัวไม่สนุกเท่าที่ควรเลยใส่แว่นกันแดดก็ทักว่าขายลอตเตอรี่ใส่ all black ก็ทักว่าไปงานศพใส่เสื้อคอเต่าก็ถามว่าหนาวหรออะไรเงี้ยใส่เบลเซอร์ก็ทักว่าไปสมัครงานที่ไหนคือเสื้อผ้าอยู่กับตัวเราทำไมไปหนักหัวคนอื่น คือไอความคิดเห็นแบบนี้ที่เราได้ยินจากคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบแฟชั่นมันคือมันอยู่ที่คนใส่เนาะคนมองมันจะมองไงก็แล้วแต่เขาอะแต่อันนั้นมันน่าจะเป็นแบบว่าความคิดของอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาด้านแฟชั่นเท่าไหร่คือตอนนี้มันจะหน้าร้อนเราใส่เสื้อหนาวก็ใส่ได้นะถ้าเราแบบไปเดินห้างไปเดินนู่นนี่นั่นอยู่ในสตูดิโออย่างเงี้ยเราก็ใส่เสื้อหนาวได้คือเราเปิดแอร์เนาะคือแบบมันก็ไม่เข้าใจว่าคนจะทักทำไมนะครับวันนี้ก็เลยมาแยกเป็นหัวข้อนะครับแต่ละอย่างที่เขาพูดมานะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะอย่างแรกนะครับแว่นกันแดดก็ทักว่าขายลอตเตอรี่นะครับคือแว่นกันแดดถ้าทักว่าโดนขายลอตเตอรี่บอกว่าแว่นกันแดดเราเนี่ยอาจจะแบบมันไม่ได้ที่แว่นกันแดดนะจริงๆมันอยู่ที่แบบอยู่ที่บอกว่าเสื้ออยู่ที่ว่าการแต่งตัวโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกแว่นกันแดดเนี่ยสีดำเนี่ยแล้วรูปทรงมันแบบมันมีลูกเล่นอะไรของมันมีดีไซน์ของแว่นเนี่ยแล้วก็บวกกับเสื้อผ้าที่เราใส่มาทั้งตัวมันก็มันน่าจะไม่ถูกว่าทักว่าแบบเป็นคนตาบอดเป็นแบบว่าลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเรากังวลมากก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยยังทักว่าขายลอตเตอรี่อยู่ไหมหรือยังไงหรือว่าสีขาวไม่สีขาวก็รู้สึกว่าเป็นแว่นขายลอตเตอรี่อยู่ก็ใส่สีสันไปเลยแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่รูปทรงแล้วก็อยู่ที่การเลือกสีของแว่นอื่นๆมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่แว่นดำแล้วยังโดนทักว่าขายลอตเตอรี่ผมรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเราแต่งตัวโอเคป่าววะเสื้อผ้าเราสะอาดหรือเปล่าแล้วก็เราแบบว่ายังไงหรือเปล่าก็ต้องไปจัดการกับลุคของเราโดยรวมทั้งหมดทั้งตัวก่อนนะครับผมแล้วส่วนคนที่ทักว่าเพื่อนว่าใส่แว่นดำขายลอตเตอรี่เหรอแซวอย่างเงี้ยคือบางทีการแซวแบบนี้มันอาจจะทำให้แบบเสียความมั่นใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าทักอะไรแบบแย่ๆให้แบบเก็บความเนกาทีฟไว้ในตัวเองดีกว่าเนาะแล้วก็แบบพยายามปล่อยพลัง positive ให้คนอื่นบ้างนะครับส่วนอันที่2นะครับที่จับได้คือใส่ all blackก็ทักว่าไปงานศพ all black นะครับหลายๆคนอาจจะ งงก็คือ All Black ก็คือแบบใส่สีดำทั้งตัวคือแบบเสื้อดำกางเกงดำรองเท้าดำอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกทักว่าเป็นงานศพเพราะว่างานศพเราต้องใส่เสื้อดำใช่ไหมเพื่อให้เกียรติใช่ไหมครับให้เกียรติงานใส่เสื้อดำมันมีวิธีการหลีกเลี่ยงว่าแบบเฮ้ยเราใส่เสื้อดำ All Black เนี่ยมันก็อาจจะเล่นแบบ texture ได้หรือว่าหลายๆส่วนที่มันทำให้มีลูกเล่นในแฟชั่นไม่ให้แบบเสื้อผ้าเราแต่งกายเรียบเกินไปนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบการเพิ่มแอคเซสซอรี่เข้าไปนะครับอย่างเช่นหมวกนะครับอย่างเช่นต่างหูอย่างเช่นแบบกำไรข้อมืออย่างเช่นแบบนาฬิการองเท้าอาจจะเปลี่ยนสีได้ผมคนนึงนะที่ชอบแต่งตัวออลแบล็คในวันที่แบบคิดไม่ออกก็คือเสื้อดำกางเกงสีเข้มนะครับแล้วอาจจะเปลี่ยนที่รองเท้าเป็นรองเท้าขาวรองเท้าสีแดงรองเท้าแบบลายอื่นๆนะครับเพื่อทำให้ลุคมันแบบไม่ได้ออลแบล็คทั้งหมดสำหรับใครที่แบบว่านึกไม่ออกนะครับว่าออลแบล็คแล้วมันดูเท่ก็ลองไปกด Google นะครับเสิร์ชคำว่า Techwear นะครับผมแล้วก็มีเพจในเมืองไทยก็คือ Techwear Community Thailand นะครับก็ลองดูนะครับเป็นเสื้อผ้า All Black ที่แบบเล่นลูกเล่นสีสันมี texture มี layer นะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นงานศพอ่ะมันเป็นแบบ tactical wear จริงๆอ่ะเป็น work wear เป็น life wear อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ในชีวิตจริงได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ All Black นะครับเพื่อไม่ให้แบบทักว่าเป็นงานศพนะครับส่วนประโยคต่อมานะครับใส่เสื้อคอเต่าเสื้อไหมพรมก็ทักว่าหนาวมากก็อย่างเหมือนเราไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่เสื้อหนาวคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นคนส่วนน้อยไงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใส่เสื้อหนาวที่มันไม่ได้แบบเป็นผ้าขนเป็ดอะไรเงี้ยแค่อยากจะใส่เสื้อแขนยาวทำตัวแบบว่าชับบี้ตัวใหญ่ๆดูชิลๆนะครับหลายๆคนก็ทักว่าเฮ้ยหนาวเหรอหนาวมากเหรอแบบมันอาจจะแซวจริงๆแต่ก็คือแบบก็ต้องดูอากาศอีกทีนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบว่าเรารู้ว่าเราไปเดินสยามแต่เราส่วนใหญ่เราใช้แบบว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้างอยู่ในร้านรองเท้าอยู่ในร้านเสื้อผ้าที่มันมีแอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการเดินห้างกันแล้วก็การแต่งตัวแบบฮูดดี้ทำตัวเหมือนตัวเองหนาวผมรู้สึกว่ามันปกติดีนะมันก็ดูแบบว่าดูแบบมีสไตล์ด้วยซ้ำแบบก็เพราะฉะนั้นก็แมทช์ทั้งฮูดดี้ทั้งกางเกงทั้งรองเท้าให้มันดูแบบตามที่เราอยากใส่เลยนะเพราะว่าการมันหนาวมันก็เรื่องของเราอ่ะคนอื่นเขาทักว่าหนาวก็บอกกูหนาวอะไรเงี้ยก็จบแล้วแค่นี้เองและประโยคสุดท้ายนะครับใส่เบลเซอร์ก็ทักว่าไปสมัครงานที่ไหนนะครับเบลเซอร์ไม่ใช่รองเท้าไนกี้เบลเซอร์นะครับเบลเซอร์คือเสื้อสูทแจ็คเก็ตนะครับเสื้อสูทแจ็คเก็ตที่มีกระดุม2 เม็ดถึง 3 เม็ดนะครับที่แบบคลุมนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอแบบว่าเป็นแบบว่าพนักงานแบบเซลล์ขายรถขายประกันเนี่ยที่เขาใส่เบลเซอร์อะไรเงี้ยก็โดนทักว่าใส่แล้วไปสมัครงานที่ไหนก็ลองเลือกดูนะครับเบลเซอร์ถ้าเกิดเป็นผ้าหรือว่าเป็นสีหรือว่ามีลวดลายนิดนึงครับมันก็ไม่ได้เป็นทางการมากขึ้นครับไอตัวนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเบลเซอร์ได้นะครับแต่เป็นโอเวอร์ไซส์ผมเตรียมมาให้ดูตัวนึงอันนี้สีแบบกากีใช่ปะสีกากีสีน้ำตาลคือพอมันใส่อ่ะมันก็ไม่รู้สึกว่าผมไปสมัครงานนะคือข้างในก็ใส่เสื้อยืดไปดิอะไรอย่างเงี้ยมันโอเวอร์ไซส์ครับใครจะใส่เสื้อเบลเซอร์แบบโอเวอร์ไซส์แบบนี้ไปสมัครงานอ่ะดูแขนดิแขนยังห้อยตรงเตงอะไรอย่างงี้เลยคือแบบมันก็แล้วแต่แบบว่าเราต้องเลือกลายผ้าแล้วก็เลือกแบบลวดลายเลือกทรงด้วยนะถ้าเกิดมันเป็นทางการเกินไปอย่างเช่นเบลเซอร์สูทแจ็คเก็ตที่เราใส่ไปงานแต่งเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วผมมาใส่พูดแบบ YouTube อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นทางการเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครใส่อะไรแบบนี้ไปสัมภาษณ์งานสมัครงานหรอกคือมันก็เป็นชุดสูทเบลเซอร์แบบโอเวอร์ไซส์ลำลองนะครับที่ใส่กับอะไรก็ได้เนาะประมาณนี้ฮะมันก็อยู่ที่การเลือกรูปทรงสีลวดลายมากกว่านะครับเพื่อทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนนะครับแต่บางคนก็สายหล่อเงี้ยก็ใส่แบบว่าค่อนข้างรัดรูปใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบทั้งหมดแหละว่าเราจงใจว่าให้มันดูแบบว่าเป็น casual หรือว่าเป็น smart casual นะครับก็คือแบบระดับความจริงจังความแบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยก็ต้องจัดให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการแต่งตัวในประเทศไทยอ่ะคือมันสนุกครับแต่อย่าไปฟังแบบว่าความคิดเห็นอื่นๆมากเลยมันอยู่ที่ตัวเราเพราะเราเลือกที่จะใส่ที่สิ่งที่เรามั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นมาพูดแบบนี้ก็อย่าไปฟังอะไรมากนะครับแล้วเราก็จะเดินผ่านไอ้จุดที่เราว่านี่มันตัวของตัวเองอ่ะนี่มันคือตัวกูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังเสียงอะไรข้างนอกมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของทั้งหมดของโพสต์ดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับประมาณนี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยครับลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามช่องของผมมาด้วยนะครับข้างล่างนี้แล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะครับปิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับคนจะได้ดูเป็นคนแรกกันเลยนะ คัพคนแรกนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนมากกว่าการดูนะครับกดไปที่ปุ่มจอยนะครับดูในมือถือมันจะไม่มีปุ่มจอยอยู่ข้างปุ่ม subscribe เพราะฉะนั้นลงไปที่ใต้ description เลยครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์สมัครมาเป็นสมาชิกช่องกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Peace out